ครับท่านครับผมมาที่บ้านใหม่กองแล้นะครับตำบลดงสุวรรณอำเภอนครใต้จังหวัดพะเยานะครับมาครับรายการปลากินปลาแอลครับวันนี้ครับวันนี้ผมจะมาปลาไปแอลที่ไหนแล้วปลาไปกินในอย่างนะครับรับรองว่าท่านจะต้องประทับใจทีเดียวนะครับโดยเฉพาะทั้งฝั่งซ้ายมือแล้วก็ขวามือผมนี่นะครับจะเป็นนั้นส่วนมอนบัลเบอรี่นะครับแล้วก็ที่ส่วนนี้ก็คือส่วนมอนบัลเบอรี่เดอกองแลนะครับทีนี้มีกิจกรรมที่ต้องสามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวได้นะครับว่าจะเป็นเที่ยวชมส่วนมอนบัลเบอรี่นะครับหรือว่าจะมาชิมผลิตภัณฑ์ของเปิ้ลนะครับตอนนี้นะฮะทางร้านทางส่วนแห่งนี้ได้จัดตั้งอาคารร้านค้าแสดงผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็นร้านค้าบริการคือกาแฟสดด้วยนะครับท่านสามารถมาที่นี่เล่าท่านสามารถมาเที่ยวชมหาความรู้องค์ความรู้เกี่ยวกับมอนบัลเบอรี่นะครับที่ปลูกได้จังหวัดพะเยาหนึ่งเดียวในจังหวัดพะเยานะท่านก็ยังสามารถอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชมผลิตภัณฑ์ชิมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ทำมาจากผลผลิตมอนส่วนที่นี่นั่นเองนะครับคือส่วนนี้ก็เน้นเกี่ยวกับออร์แกนิกนะครับคือไม่ใช้สารเคมีเปิ้นจะใส่กระบวนการทุกขั้นตอนการผลิตทุกกระบวนการเนี่ยเปิ้นปลอดสารเคมีหรือว่าออร์แกนิกนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับมาเยี่ยมที่นี่นะเยี่ยมส่วนมอนบัลเบอรี่แล้วต่อมาพักผ่อนที่มอนบัลเบอรี่ออร์แกนิกเฮาส์นะครับด้านหน้านี่นะฮะชิมกาแฟแก้ง่วงนะครับแล้วก็ชิมขนมอร่อยอร่อยแล้วอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของส่วนมอนบัลเบอรี่เลยกองแลแห่งนี้ครับท่านพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเอาไปกันเลยครับนอกจากพืชผักเมืองหนาวหรือผักปลอดสารพิษที่เป็นเทรนด์ที่ผู้คนนิยมหันมาทำทุนทำธุรกิจด้านนี้แล้วยังเริ่มมีการนำผลไม้เมืองหนาวมาทดลองปลูกกันมากขึ้นมอนบัลเบอรี่หรือลูกมอนก็เป็นหนึ่งในผลไม้ที่นิยมปลูกกันนักขึ้นในทั่วทุกภาคและยังเป็นไม้ผลที่นิยมในกลุ่มคนที่รักสุขภาพด้วยส่วนมอนบัลเบอรี่เลอกองแลตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่103หมู่ที่6ตำบลดงสุวรรณอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเจ้าของบ้านคุณเยาวนาถสุวรรณกาศรวมกับน้องสาวคุณอัญชลีปัญญากาวเกษตรอำเภอจุนได้ใจพื้นที่ว่างปลูกในบ้านของตนเองปลูกมอนและก็พืชผักสวนครัวอีกหลายชนิดโดยชักชวนกลุ่มแม่บ้านในหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมตัวอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้และอยู่แบบพอเพียงโดยการเริ่มปลูกต้นมอนหรือมอนบัลเบอรี่อีกหลายพันทั้งในประเทศและพันต่างประเทศตลอดจนพืชผักสวนครัวมาปีกว่าๆแล้วจนได้รับผลผลิตออกมาจำหน่ายทุกวันบริเวณหน้าบ้านเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวยุคเศรษฐกิจพอเพียงโดยจะเน้นปลูกมอนหรือมอนบัลเบอรี่หลายพันทั้งสายพันธุ์ในไทยและสายพันธุ์ต่างประเทศรวมทั้งปลูกพืชผักสวนครัวโดยจะเก็บแบบสดๆและก็แปรรูปนำมาวางขายมีทั้งมอนบัลเบอรี่สดมาหน้ามอนบัลเบอรี่พร้อมดื่มแยมข้าวตันและพืชผักสวนครัวอีกหลายชนิดให้เลือกซื้อโดยมอนบัลเบอรี่เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์และอุดมไปด้วยวิตามินหลายชนิดช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดลดคอเลสเตอรอลอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระบำรุงสมองป้องกันโรคมะเร็งกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยป้องกันโรคความดันโลหิตสูงบำรุงสายตาช่วยในการล้างพิษเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายเป็นต้นต่อยอดนะคะนี่เป็นผลสดซึ่งเก็บมาจากเป็นผลสดนี่นี่นะครับหน้าตามันมารีนะครับอันนี้เป็นผลอันนี้ครับสุกมากแล้วนะคะสุกเยอะแล้วค่ะทดลองผู้ว่าบอกว่าคนไหนสายตาไม่ดี
ให้ชิมนี้เข้าไปวิตามินเยอะมากนะครับนะครับผมได้ข่าวว่ามีไอศครีมด้วยนะครับมีค่ะโอ้โหนี่ค่อยๆไล่มาครับอันนี้เป็นปั้นสิบนะคะปั้นสิบปั้นสิบจะมีอยู่2อย่างก็คือจากทำจากกุ้งแล้วก็ทำจากปลานะคะเป็นไส้ปลากับไส้กุ้งนะคะโดยใช้มาร์บอรี่เป็นส่วนผสมนะคะครับอันนี้ก็เป็นทองม้วนนะคะทองม้วนกะทิแล้วก็ทองม้วนก็มีมังมะลิผสมเหรอครับมังมะลิผสมค่ะโดยใช้สกัดจากผลนะคะก็จะได้สีม่วงอ่อนๆนะคะก็มีกวนสีรสครับกวนสีรสนี่ก็จะใช้มังมะลิไปกวนให้ได้รสเปรี้ยวหวานเค็มแล้วก็มีเผ็ดนิดนึงนะคะครับส่วนตัวนี้ก็คือวุ้นมันชันคำว่ามันชันนี่คือมันย่อมาจากมังมะลิแล้วก็ผสมดอกอัญชันเพื่อให้ได้ออกมาเอาเป็นสีนี้นะคะคและสีเขียวๆนี่ก็คือเราใช้ใบค่ะคใช้ใบก็จะออกไปเป็นสีม่วงกับสีเขียวต่อมาก็จะเป็นไอศครีมใครชอบบ้านเราเรียกนะไอติมนะครับยิงภาษาแล้วเขาเรียกไอศครีมนะครับขออนุญาตไอศครีมนี่ก็จะมีเป็นไอศครีมโฮมเมดนะคะยิบมาเป็นตัวอย่างดูไหมครับอันนี้จะเป็นโฮมเมดใช่ไหมค่ะโฮมเมดอันนี้เป็นเชอร์เบทนะคะเชอร์เบทมาร์บอรี่ครับก็คือส่วนวัยรุ่นทั้งหลายที่แบบชอบเปรี้ยวๆนะคะไม่หวานมันก็จะเป็นเชอร์เบทนะคะไวน์แรปเปอร์ไวน์แรปเปอร์แล้วส่วนอื่นก็จะมีผลไม้ตามฤดูกาลนะคะอย่างช่วงนี้มีทุเรียนแล้วก็ใช้ทุเรียนเป็นส่วนผสมโดยใช้มาร์บอรี่เป็นหลักแล้วก็เอาทุเรียนเข้าไปแจมนะคะแล้วก็มีเป็นมาร์บอรี่ล้วนนะคะถ้าใครต้องการแบบมาร์บอรี่ล้วนก็จะมีคือสามารถเอาผลไม้ตามฤดูกาลเข้ามาเป็นส่วนผสมได้ด้วยใช่ไหมครับครับผมอย่างช่วงก่อนเนี่ยก็จะมีลิ้นจี่แต่ตอนนี้ลิ้นจี่หมดแล้วก็จะขอมาทุเรียนแล้วก็จะสับปะรดก็เอามาผสมเพื่อให้ได้รสชาติอีกแบบนึงค่ะอันนี้คืออะไรครับนี่คืออะไรครับมีครับเป็นเส้นอันนี้เป็นขนมจีนสีม่วงสีเขียวเนี่ยครับเป็นยังไงครับมาที่ไหนครับเป็นขนมจีนอบแห้งก็คือเราใช้ผลนะคะเพราะผลมาร์บอรี่มันจะออกเป็นสีม่วงๆนะคะเราก็ใช้สีม่วงเข้าไปผสมนะคะสีของผลนะคะเวลาเราสกัดมันจะได้สีน้ำสีม่วงแต่นี้ก็ใช้จากใบหรือจากยอดเพราะว่าจากใบหรือจากยอดนอกจากเราจะทำชาแล้วเนี่ยเราก็ใช้ทำเป็นอาหารแล้วก็ทำเป็นขนมจีนอบแห้งเพื่อเก็บไว้ได้นานนะคะแล้วก็เส้นจะผมถามนิดนึงครับหนึ่งถุงเนี่ยรับประทานได้สักกี่ท่านครับโดยปกติปกติเนี่ย1ถุงเนี่ยนะคะถ้าสมมุติว่าทำขนมจีนเนี่ยก็จะได้อยู่ประมาณน่าจะถ้าทำแกงก็น่าจะได้ประมาณสัก3ท่านสามท่านนี้สบายสบายสบายเลยนะคะเพราะว่าพอเราไปแช่น้ำร้อนเสร็จปุ๊บก็ไปแช่ก็ไปลวกน้ำร้อนแล้วก็เอามานอกน้ำเย็นทีนั้นก็ฟูมันก็จะได้เยอะขึ้นขั้นตอนคืออย่างนี้ครับไปแช่ก่อนค่ะลวกน้ำร้อนแล้วก็มาแช่น้ำเย็นแช่น้ำเย็นแล้วก็ใส่น้ำค่ะใช่ค่ะอ๋อครับอันนี้เป็นของฝากนะครับแล้วก็เก็บไว้ได้นานด้วยนะครับใช่แล้วก็ได้ข่าวว่ามีน้ำอะไรครับอยู่ในตู้เย็นเมื่อกี้ผมได้ลองชิมดูครับอร่อยมากเลยทางนี้นะคะทางนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่ได้มาจากผงนะคะผงนี่ก็คือเป็นน้ำมาร์บอรี่พร้อมดื่มนะคะนี่เป็นขวด200ซีซีซึ่งค่ะจะมีอยู่2มี3ขนาดนะคะก็คือขนาด200ซีซีแล้วนี่500ซีซีครับครับผมฮะอันนี้อย่างเดียวกันใช่มั้ยครับอย่างเดียวกันแล้วเวลาดื่มเนี่ยถ้าหากว่าเราต้องการความเย็นเพิ่มเติมเราใส่น้ำแข็งหลอดเข้าไปมันจะชูรสมั้ยครับหรือว่าพวกนี้จะผสมน้ำแข็งแล้วรสชาติจะเปลี่ยนจะให้ดีคนแช่ตู้เย็นแช่ตู้เย็นแล้วก็ทานสดๆเลยใช่ค่ะใช่ค่ะเวลาร้อนๆมาก็สามารถทานได้เลยนะคะเวลาแช่ในน้ำแช่ตู้เย็นมันก็จะรสชาติดียิ่งขึ้นแล้วก็เก็บได้นานนะคะครับนอกจากนี้แล้วก็จะมีน้ำชนิดเข้มข้นนะคะซึ่งเป็นน้ำเข้มข้นน้ำเข้มข้นผมเหมาไปหมดแล้วครับเมื่อกี้เหมาไปหมดแล้วครับน้ำเข้มข้นใช้ผลมาร์บอรี่ค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นพร้อมดื่มกันแต่ว่าเข้มข้นเราไม่ได้กินสิบห้าซีซีนะคะสามารถดื่มก่อนนอนเพื่อจะช่วยในเรื่องสุขภาพแล้วก็บำรุงสายตาแล้วก็ทำเครื่องดื่มต่างๆอันนี้เป็นแยมมาร์บอรี่ค่ะแยมมาร์บอรี่นี่ก็มีส่วนผสมของน้ำตาลที่น้อยมากนะคะเขาใช้เป็นน้ำตาลโตนดนิดหน่อยเพื่อ
พิ่มรสชาติเพื่อเพิ่มรสชาติเพราะว่าเจ้าตัวจะเป็นธรรมชาติหวานอยู่แล้วเขาหวานอยู่แล้วครับใช่ครับใช่ครับหวานอยู่แล้วแล้วก็ทำให้มันมีรสชาติเพราะว่าเวลาทานขนมปังนะคะนี่เรามาถึงตรงจุดนี้หมดแล้วเนี่ยผมก็อยากเห็นนะครับว่ารูปร่างหน้าตาของต้นมันเป็นยังไงได้ข่าวว่าท่านรองบอกว่ามีหลายสายพันธุ์มาจากต่างประเทศก็มีของไทยก็มีอะไร60ไม่รู้จำไม่ได้มีที่มีบุรีรัมย์แต่ส่วนใหญ่จะเป็นต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นต่างประเทศงั้นขออนุญาตคุณนายกับท่านรองพามาชมเลยครับสำหรับสวนมันเบอรี่เลอกองแลนับว่าเป็นสวนเพียงแห่งเดียวในอำเภอดอกไต้และมีเพียงแห่งเดียวในจังหวัดพะเยาแห่งตัวเองมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมเยียนสวนมอนกันอย่างต่อเนื่องต้นในส่วนของการปลูกมันเบอรี่หรือว่ามอนหน้าตีนี้ที่ท่านหันอยู่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นจุดจังหวัดพะเยาก็ว่าได้ที่เฮาได้นำมันเบอรี่หรือว่ามอนพันต่างประเทศนะครับในสวนนี้มีพื้นที่อยู่แค่หนึ่งไร่นะครับพื้นที่หนึ่งไร่เขาปลูกได้เกือบ300ต้นแล้วก็เป็นพันจากเบลเยียมตุรกีไต้หวันนะครับแล้วก็มีพันธุ์ของเชียงใหม่60ที่พัฒนาแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็ผลผลิตอย่างที่ท่านเห็นนะครับว่าผลผลิตตัวนี้เขาปลูกได้แค่8เดือนนะครับพอถึงปีเตื้อผลผลิตนี่ชุดแรกที่ออกมานี่เยอะนะครับจะเป็นตัวเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับตอนนี้ก็ยังที่ท่านเห็นนะครับสามารถที่จะแปรรูปนะครับหลังจากที่ได้ผลผลิตออกมาแล้วนะครับลูกมอนสามารถที่จะแปรรูปครับเป็นน้ำพร้อมดื่มนะครับหรือว่า 100% แล้วหลังจากนั้นก็สามารถที่จะเอาไปเนี่ยเป็นขนมอย่างอื่นที่ทันได้หันจากข้างนอกนะครับที่แปรรูปออกมาหรือบางทีจะเป็นข้าวแตนเอ้ยนะครับจะเป็นคุกกี้นะครับแล้วก็หลายๆอย่างครับสุดท้ายก็คือใบมอนหรือว่าใบมันเบอร์รี่นี่เก็บนะครับเอาไปทำเป็นชาจะได้สวนมอนมันเบอรี่เลอกองแลที่นี่นับว่าเป็นสวนมอนแห่งเดียวในจังหวัดพะเยาที่ได้มีการริเริ่มปลูกและเป็นเพียงที่เดียวของจังหวัดที่ใช้พื้นที่ดินเจ้าของบ้านทั้งหมดประมาณ1ไร่เศษเอาพื้นที่ดินว่างเปล่าปลูกผักสวนครัวจำหน่ายกันแบบสดๆในแต่ละวันและจะมีพ่อค้าแม่ค้าและผู้คนทั่วไปมาซื้อพืชผลไปรับประทานและขายต่ออีกอย่างรับว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างอำเภอต่างประเทศเดินทางมาเที่ยวชมสวนผลไม้และถ่ายรูปกับดอกไม้สวยๆบริเวณหน้าป้ายกันทุกๆวันอย่างไม่ขาดสายเนื่องจากภายในบริเวณหน้าบ้านและบริเวณบ้านได้ตกแต่งเป็นสวนอย่างสวยงามเหมาะสำหรับการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกชิมมอนกันสดๆและรับกับบรรยากาศของสวนอย่างเป็นธรรมชาติเจ้าเปิ้นฮ้องว่าบ้านภาษาพื้นเมืองเปิ้นฮ้องมอนนะคะเนาะแต่ภาษาสากลเปิ้นฮ้องว่ามันเบอรี่นะคะเจ้าปีนี้ก็ได้เริ่มเมื่อปลูกเมื่อปีที่ผ่านมานี่เองนะคะก็ปลูกได้ประมาณสัก8เดือนเจ้าค่ะซึ่งตะก้อนนี่จะเป็นพื้นที่ลกล้างนะเจ้าเนาะเราก็อาจจะมีส่วนการเกษตรนิดหน่อยนะคะแล้วก็ปีนี้ก็ในพื้นที่ของในหมู่บ้านกองแร้เนี่ยก็จะมีสินค้าหลากหลายนะคะแต่ว่าบ่มีตลาดจำหน่ายก็มีอยู่คือจิ้วชนิดเดียวนะคะก็คือข้าวแล้วก็เป็นห้องว่าเกษตรกรก็ว่าสามารถปลูกได้นะคะส่วนตรงนี้ก็เลยทำเป็นสวนมันเบอรี่เป็นพืชชนิดใหม่ให้กับเกษตรกรได้เรียนรู้นะคะเป็นพืชใหม่ของเขานะจ๊ะแล้วก็เป็นห้องว่าสามารถทำได้ง่ายๆนะเจ้าเป็นสิ่งที่ไม่ยากจนเกินไปทำมือได้ก็เกษตรกรนะเจ้าและเป็นเป็นห้องว่าเป็นสวนในลักษณะเชิงการเกษตรเชิงท่องเที่ยวนะเจ้าค่ะแล้วก็เพื่อนเกษตรกรได้มาเรียนรู้นะเจ้าว่าวิธีการทำการเกษตรอินทรีย์เนี่ยทำแบบไรได้คล่องนะเจ้าซึ่งส่วนนี้ที่นี่ก็นอกจากจะมีการผลิตมันเบอรี่แบบปลอดภัยหรืออินทรีย์แล้วนะเจ้าก็ยังมีสถานที่ที่เรียนรู้นะเจ้าเกี่ยวกับการทำคือปลอดภัยนะคะเขาก็จะมีการทำกล่องปุ๋ยมะกอกเตี้ยกล่องเตี้ยให้กับเกษตรกรได้ดูนะคะแล้วก็การเลี้ยงไส้เดือนพันธุ์ไทเกอร์หรืออย่างต่างๆเนี่ยนะเจ้าซึ่งในส่วนที่นี่ก็จะมีการแจ้งแต่อินทรีย์อย่างเดียวเลยนะคะตรงนี้ก็เกษตรกรสามารถเรียนรู้ได้ทุกพื้นที่ในพื้นที่ 1-2 ไร่เนี่ยนะเจ้าและมีเห็นหูได้ทุกๆจุดค่ะแล้วก็จะมีพืชหลากหลายให้ได้เห็นหูนะเจ้ามันมีพันธุ์อย่างพ่อในที่นี้นะเจ้ามีพันธุ์ทั้งพันธุ์ไทยและพันธุ์ต่างประเทศนะเจ้าตรงนี้ก็จะมีข้อดีของแต่ละพันธุ์นะเจ้า
อย่างของพันธุ์ต่างประเทศนี้เขาปลูกประมาณ 6-7,000 นะเจ้าก็จะมีพันธุ์ลกไต้หวันลกปากเซ่นะเจ้าลกออสเตรเลียเบลเยียมนะเจ้าและตุรกีนะเจ้าตรงพันธุ์โมนีเกิดจะมีข้อดีคือมีรสหวานนะเจ้าแล้วก็ลักษณะผลจะลูกใหญ่บ่ค่อยมีขนนะคะอันนี้ก็จะเป็นพันธุ์ข้าวหวานทานผลสดแล้วจะอร่อยมากนะคะแล้วก็สามารถปลูกได้ดีในพื้นที่บ้านเฮานะคะแต่พันธุ์ที่42ก็จะเป็นพันธุ์เชียงใหม่60อันนี้เป็นปรับปรุงพันธุ์นะคะอันนี้เฮาก็จะใช้ในลักษณะการแปรรูปนะเจ้าอย่างเป็ดประเภทเช่นแยมก้าน้ําพร้อมดื่มก้าหรือว่าทําไวน์หรือทําอะหยังนะเจ้าอันนี้ก็คือแปรรูปได้นะเจ้าตรงนี้ก็สามารถทําหลากหลายสินค้านะเจ้าซึ่งในสวนแห่งนี้ก็จะมีการทําข้าวแตนน้ํามันเบอร์รี่นะเจ้าแล้วก็จะมีลูกอม3รสนะคะแล้วก็จะมีเปิ้นฮ้องหวานน้ําสกัดเข้มข้น 100% นะเจ้าอันนี้คือกรณีที่ใครบ่ต้องการความหวานหรือบ่ต้องการน้ําตาลนะเจ้าอันนี้เฮาจะมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ทุกท่านได้มาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของผลประเภทของปลูกแล้วดีก็ผลตอบรับได้ดีมากค่ะเพราะว่าเวลาเฮาปลูกอินทรีย์หรือปลูกแบบคุณภาพบ่ได้ปลูกแบบทั่วไปนะเจ้าคือเฮาจะเน้นเรื่องคุณภาพต้องได้คุณภาพและปลอดภัยนะคะราคาก็จะอยู่นิดแล้วแต่ตามฤดูกาลนะเจ้าของในแต่ละช่วงนะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกษตรกรที่เป็นสนใจเฮาสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่วางเปล่าหรือทําการเกษตรที่แบบค่อยประสบผลสําเร็จก็สามารถเปลี่ยนลองทิศทางพืชชนิดใหม่ๆดูนะเจ้าในพื้นที่บ้านเฮาโดยเฉพาะเป็นการเกษตรแบบแปลงชุมท้องเที่ยวนะเจ้าแล้วก็เป็นเกษตรที่ปลอดภัยนะเจ้าอันนี้ก็อย่างที่ว่านะครับถ้าท่านมีโอกาสก็มาแวะชมมาแวะชิมมาแวะพอนะครับที่นี่นะครับพอที่นี้เนี่ยเฮาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหมดนะครับบ่มีปุ๋ยที่นี้เฮาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหมดดังนั้นท่านจะมาเดินเก็บกินได้เลยนะครับก็ต้องขอเชิญชวนนะครับเป็นจุดแรกของจังหวัดพะเยาเฮานะครับก็ต้องบอกว่าจุดหนึ่งนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวบ่จะเป็นฝรั่งก็เป็นคนจีนก็แวะมานะครับแวะมาพอแล้วก็เป็นตัวอย่างก็อยากเชิญชวนพี่น้องของเฮาได้มานะครับผ่านเส้นทางเส้นนี้นะครับอย่าไปตั้งแคมป์นี่ก็มาแวะได้นี่ลองกินเลยจะลองชิมเลยว่าค่ะนี่นะคะเป็นลูกที่แบบว่ากำลังสุกถ้าเราก็สามารถที่จะแบบว่าเด็ดที่ลูกที่มันออกดำดำลักษณะแบบไหนครับคุณนายที่คิดว่ามันกำลังสุกแล้วมันกำลังรสชาติกำลังพอดีพอดีนี่ก็คือออกดำแล้วค่ะท่านไม่มีออกดำอย่างนี้นะงั้นผมจะบิดมาแล้วนะครับอ่ะอุ้ยหมดมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะอ่านี่หน้าตาเงี้ยหน้าตาเงี้ยหน้าตาเงี้ยครับโอเคนะครับเราจะทดสอบดูว่าไม่ต้องไปทำมันเลยกินได้เลยได้เลยค่ะรสชาติมันจะเคี้ยวตุบในปากออกเปรี้ยวนะจิ้มมันจะกรุบกรุบเกลือหน่อยน้ำลายจะสอสอนะต้องมาต้องรีบมานะครับนิดมันจะหวานเองนะครับมันจะได้ลูกที่มันผลสุกต้องให้ออกหวานอมเปรี้ยวอย่างเงี้ยน่าทานดีกว่าก็แล้วแต่คนชอบกันกว่าถ้าหวานเลยถ้าหวานเต็มที่แล้วเนี่ยสุกไหมสุกครับสุกครับอร่อยเน่าเลยมันเน่าเลยเดี๋ยวค่อยดูท่านมาจากกิจทำหน้าอร่อยแล้วและขณะนี้ทางเจ้าของสวนได้มีการปรับปรุงอาคารร้านกาแฟสดบริการกาแฟแล้วก็ร้านอาคารแสดงผลิตภัณฑ์อยู่บริเวณหน้าสวนริมถนนทางไปอำเภอจุนอยู่ห่างจากโรงพยาบาลดอกคำใต้เพียง12กิโลเมตรด้านซ้ายมือที่นี่บริการกาแฟสดของฝากของที่ระลึกผลิตภัณฑ์จากสวนมอนทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมและเตรียมรับนักท่องเที่ยวในเทศกาลท่องเที่ยวฤดูหนาวที่จะมาถึงนี้เมนูวันนี้ก็จะมีหนึ่งแกงคั่วใบชะพลูกับยอดอ่อนใบหม่อนนะคะหรือใบมันเบอร์รี่ใส่เนื้อปูเพื่อกินกับขนมจีนมันเบอร์รี่นะจ๊ะอันที่สองก็คือน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปินี่ก็ใช้ยอดอ่อนชุบแป้งกะปิแล้วก็ทอดเพื่อที่จะเอากินกับน้ำพริกกะปิเจ้าแล้วก็มีชุบไข่แล้วก็กินกับน้ำพริกกะปิได้และอันที่สองนี่ก็คือผัดยอดมันเบอร์รี่หรือยอดมอนผสมกับเห็ดออรินจิหนอกห้วยมาค่ะยอดหอนผสมเห็ดออรินจิแล้วก็ใส่ต้องหู้ปลาค่ะเป็นเมนูสุขภาพแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือแกงส้มคือปกติเราจะกินแกงส้มชะอมกุ้งนะคะแต่ว่าเมนูเนี้ยเราก็ปรับจากชะอมเนี่ยเป็นยอดใบมอนจ้ะโดยที่เอามาผสมกับไข่จ้ะแล้วตีแล้วเราก็ไป
ทอดก่อนแล้วตัดเป็นชิ้นพองามแล้วเราก็มาใส่ในแกงส้มแล้วก็ใส่กุ้งแทนแกงส้มชะอมกุ้งวันนี้ทางสมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือตำบล2นำโดยท่านบุญชูกมุฑมโนทประธานสมาพันธ์และคณะและแวะมาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและยังได้ชิมเมนูอาหารที่ทำมาจากม่อนในส่วนแถมตวยขออนุญาตแนะนำอาหารนะคะจานแรกก็จะเป็นยำมันโบลี่ทะเลโดยใช้ผลมันโบลี่แบบไม่สุกมากนักนะคะมาคลุกกับน้ำยำนะคะแล้วก็แล้วแต่คนชอบก็คือมีรสเปรี้ยวหวานเค็มนิดๆนะคะแล้วก็อันที่สองนี่ก็คืออันที่กะปิค่ะอันที่กะปิมีความพิเศษตรงที่ว่าเครื่องเคียงนะคะเราใช้ยอดมันไปชุบแป้งแป้งกรอบค่ะแล้วก็เราเอามาทานกันที่กะปิอร่อยมากแล้วก็ตรงนี้เป็นไข่ตรงนี้นะคะเป็นยอดมันเบอรี่ที่เราแบบหั่นให้เป็นฝอยแล้วเราก็เอาไปตีกับไข่ค่ะแล้วก็ปรุงรสแล้วก็เอาไปทอดแล้วทอดเสร็จแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นพอขับก็จะเป็นอันนี้แทนใบชะอมแทนใบชะอมค่ะแทนใบชะอมค่ะอันนี้จะน้ำพริกกะปิอร่อยค่ะรับประกันความอร่อยแล้วก็ค่ะแล้วก็อันที่การที่สามเนี่ยก็จะเป็นเห็ดออริจินผัดกับยอดมันเบอรี่เราใช้ยอดผัดนะคะใช้ไฟแรงแต่ว่าต้องขออภัยเพราะวันนี้นี่ไฟน่าจะแรงมากไปยอดปกติเนี่ยเราพลิกประมาณ 2-3 รอบแล้วก็จะยกออกเลยนะคะเพราะว่ายอดนี่มันจะสุกเร็วสุกเร็วค่ะแล้วก็เราก็ใส่เต้าหู้เพราะว่าจะเป็นเมนูสุขภาพนะคะใส่เต้าหู้ปลาแล้วก็ในถ้วยนี่ค่ะก็จะเป็นแกงส้มแกงส้มปกตินี่เราก็จะทานเป็นแกงส้มชะอมกุ้งใช่ไหมคะใช่ครับเราก็ใช้ยอดมันเบอรี่แทนชะอมค่ะแล้วเราก็เอาไปทอดกับเอาไปทอดให้เรียบร้อยพอหั่นเป็นชิ้นแล้วก็ใส่ไปในเครื่องแกงส้มครับค่ะรสชาติก็จะไปอีกแบบนึงสรุปแล้วเนี่ยที่แนะนำมา1 2 3 4เนี่ยมีส่วนผสมของมันเบอรี่เข้าไปถ้าไม่เป็นผลก็เป็นใบถูกเป็นยอดถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะเป็นการประยุกต์ประยุกต์ค่ะแล้วก็อันนี้อีกอันหนึ่งก็คือแกงคั่วใบชะพูเนื้อปูปกติเนี่ยเราก็จะเป็นเฉพาะใบชะพูอย่างเดียวแต่ทีนี้เราให้มันกลมกล่อมขึ้นก็คือเอาใบอ่อนของใบมันเบอรี่เนี่ยค่ะหั่นเป็นฝอยผสมกับใบชะพูใส่ไปในเนื้อปูเป็นแกงคั่วเพื่อที่จะทานกับขนมจีนขนมจีนสีเขียวเนี่ยก็จะทำจากใบค่ะแล้วก็สีม่วงนี่ก็ใช้สกัดได้สีจากผลก็จะออกสีม่วงค่ะแล้วก็ใช้น้ำกินกับน้ำแกงข้าวปูค่ะอ๋อครับครับเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเป็นเมนูวันนี้ค่ะเนี่ยหาอาหารเพื่อสุขภาพจริงๆตอนที่ตั้งมาตั้งแต่1อย่าง2อย่างผมก็น้ำลายไหลกันไปเยอะนะโดยเฉพาะผมสงสารท่านยุทธภูมิอ่ะท่านยุทธภูมิถ่ายไปน้ำลายก็จะไหลเอากระดาษเช็ดปากไปผมสงสารพวกขอขอบคุณท่านสุชาติสวรรณการอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงคุณนายเยาวนาถสุวรรณการและก็คุณอัญชลีปัญญากล่าวอำเภอเกษตรอำเภอจุนติงให้การต้อนรับคณะของพวกเราอย่างอบอุ่นและยังได้ปรุงอาหารให้เฮาได้ชิมอาหารอร่อยจากผลิตภัณฑ์ม่อนในสวนและยังได้พาหมู่เฮาได้เดินเยี่ยมชมสวนม่อนแฮมตวยครับอย่าลืมนะครับท่านครับผ่านมาทางนี้นะฮะอันนี้จะไปอำเภอจุนอำเภอปงเชียงม่อนแล้วก็เชียงคำบุษานนะครับแล้วไปทางด้านนี้ก็จะเป็นเข้าไปที่ประกาศอำเภอดอกคำใต้แล้วก็จะไปตัวเมืองนะครับท่านครับมาที่นี่นะฮะเปาโบลีเลยคลองแหลนะครับมันบุรีเลยคลองแหลเป็นสถานที่แห่งหนึ่งนะครับที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนที่วัดพะเยาเฮาแล้วก็มาแวะนี้ท่านจะได้ครบเครื่องเรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับมันบุรีนะครับที่แห่งนี้นะครับผมยุทธภูมินามวงนะครับวันนี้ป้ากินป้าแอวมาที่นี้นะครับอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับที่เห็นวิดีโอคลิปนี้กับรายการนี้นะครับขอแวะเยี่ยมที่มันบุรีเลยคลองแหลบ้านใหม่คลองแหลตำบลลงสุวรรณอำเภอตะกุ่ยจังหวัดพะเยาครับผม